ต่อไปคุณสาธิตวงหนองเตยท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนร,รัศดรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่ได้จัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็นํามาเสนอต่อสภาซึ่งในหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเขียนไว้ในข้อสังเกตแล้วก็มีข้อเท็จจริงซึ่ง ทําไว้ได้ดีมากนะครับแล้วก็สมควรที่จะส่งไปยังออรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะดาเนินการต่อไปครับประเด็นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยความจริงแล้วเป็นประเด็นซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าใหม่สําหรับการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับประเด็นเรื่องของการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ครับแล้วในรายงานฉบับนี้ได้มีการอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีมติหนึ่งข็คือมติครัมตรีเมื่อวันที่สองมิถุนายนปี2 5 5 3ซึ่งเป็นมติครมชุดที่มีคุณภิิสทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้นก็คือคุณธีระสลักเพชรอดีตสสจังหวัดตราดผมเองก็เป็น หนึ่งในคัมตรีในขณะนั้นซึ่งให้การรับรองมติคั้ตรีฉบับนี้ด้วยต้องเรียนท่านประธานครับว่า <c oughs> แนวคิดกรรมธิการกับแนวคิดของมติครมเมื่อสองมิถุนาห้าสามเนี่ยตรงกันมันเป็นเรื่องของการปรับแนวคิดใหม่จากการเอารัฐเป็นใหญ่แล้วก็กําหนดทุกอย่างจากส่วนกลางเนี่ยเป็นการไปยอมรับสิทธิความมีอยู่ความมีตัวตนความมีอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสังคมไทยของเรา เราคงจําได้ถึงคําว่าสยามประเทศนั่นก็คือความสวยงามความหลากหลายของพระหุวัฒนธรรมที่มีในประเทศไทยแต่ที่ผ่านมารัฐเป็นใหญ่เนี่ย <ys> <les> มักจะกดทับสิ่งเหล่านี้เอาไว้มติคอรมเมื่อสองมอิถุนาห้าสามได้ถูกกรรําหนดไว้ภายใต้แนวคิดนี้ซึ่งในขณะนั้นนะกรรนําหนดเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นมาตรการฟื้นฟูระยะสัน้นให้ดําเนินการในหกถึงสิบสองเดือนซึ่งต้องยอมรับครับท่านประธานครับว่าดําเนินการด้วยความยากลําบากมาก เพราะยังมีกรอบแนวคิดทัศนคติของระบบราชการเดิมของเราซึ่งฝังรากลึกอยู่แล้วพยายามใช้กฎหมายที่มีลักษณะบังคับเป็นส่วนกลางเนี่ยไปดําเนินการซึ่งในหลายประเด็นเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับกลุ่มชาติพันธุ์เช่นมติครมสองมิถุนา53บอกว่าต้องสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยด้วยการจัดทำโฉนดชุมชนเพื่อที่จะให้เป็นเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษสำหรับกลุ่มชาวเล หรือกลุ่มอื่นๆที่มีการเขียนถึงเอาไว้แต่ว่าตลอดระยะเวลา10ปีจนถึงวันนี้ครับเรื่องนี้ยังไม่สําเร็จกลายเป็นภาคประชาชนที่เป็นคนประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษเองเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมควรรับไปแล้วไปดําเนินการต่อนะครับแม้กระทั่งคอทอชอเนี่ยยังไม่ใช่เป็นประเด็นเดียวกับประเด็นนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องมีการปรับในเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับผมเรียนท่านประธานว่า ในมติครมสองมิถุนาห้สที่พูดถึงเรื่องมาตรการฟื้นฟูนฟนระยะสั้นมีการพูดถึงเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรก็คืออาชีพประมงการหาทรัพยากรจาชายฝั่งต่างๆซึ่งชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชาติพันธนุ์เขาต้องจําเป็นต้องมีเขตพื้นที่ของเขาด้วยเพราะไม่สามารถที่จะไปสู้ระบบของประมงขนาดใหญ่ได้เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการกําหนดแนวทางทิศทางของกรมหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมครับเรื่องสาสุขก็ดี เรื่องบัตรประชาชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในเวลานั้นครับยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนไทยพลัดถิน่นซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันเดินทางมาหน้ารัฐสภาในขณะนั้นเรียกร้องขอให้มีบัตรประชาชนเพราะก็เป็นคนไทยแต่วันดีคืนดีเนี่ยมีการยกดินแดนให้กับทางประเทศอื่นไปเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งเกดเป็นคนไทยก็กลายเป็นคนที่ไม่ใช่คนไทยเขาไม่ต้องการแปลงสัญชาติ แต่เขาอยากได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตอนนั้นผมเป็นคนรับเรื่องมาครับในฐานะเป็นรัฐมนตรีสํานักก็ออกกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติสัญชาติซึ่งเป็นฉบับที่5ทํางานร่วมกันหลายฝ่ายครับแต่จนถึงบัดนี้ครับกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนี่ยทำไปได้เพียงเจ00ันคนยังตกค้างอีก1 5 0 0 0คนเป็นกระบวนการล่าช้าของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยควรรับไปแล้วไปดําเนินการนะครับ เรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับขณะน,นี้พี่น้องชาวเลมอแกนพี่น้องมอแกลนพี่น้องอื่นๆก็ยังมีปัญหาเรื่องบัตรประชาชนอยู่และกระทรวงมหาดไทยควรจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นเป็นวาระแล้วควรจะทําให้ให้จริงจังด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีอยู่ประเด็นหนึ่งอาจจะดูเป็นประเด็นเล็กๆแต่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันมีสสอ,อภิปรายไปแล้วก็คือที่ท่านไปไปพบพี่น้องนะครับที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ร้องเรียนเรื่องปัญหาค่าครองชีพ ที่มาจากเลขที่บ้านชั่วคราวซึ่งเสียค่าไฟฟ้ามากกว่าอัตราที่เก็บจากเลขที่บ้านทั่วไปเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่กลุ่มชาติพันธุ์ท่านประธานครับกลุ่มพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟคนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกป่าประกาศทับไม่ว่าป่ารุกคนคนรุกป่าเจอเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้านี่กระอักทุกคนนะครับเพราะกลายเป็นต้องใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบชั่วคราวแล้วเก็บอัตราค่าไฟฟ้าที่แพงมากครับผมเองเคยยื่นเรื่อง ไปยังคณะกรรมาการชุดคุณรังสีมารอดรศมีคือกรรมาการสวัสดิการสังคมแล้วเชิญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเชิญทางประปามาพูดคุยว่ากลุ่มคนที่เข้าไปอยู่ในที่เหล่านี้เนี่ยหลายที่เนี่ยเขาไม่มีที่จะไปเพราะเป็นคนไร้ที่ทํากินก็ต้องไปอยู่ในที่ดินของรัฐรัฐเองก็มีแนวทางจะแก้ไขปัญหาให้เขาแต่ความเหลื่อมล้ําคือกลุ่มคนเหล่านี้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราเดียวกับที่บริษัทก่อสร้าง ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อไปทํารับเหมาก่อสร้างในตึกมันคือความไม่เป็นธรรมครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบหนังสือกลับมาในขณะนั้นว่าคณะกรรมการกิจการพลังงานเนี่ยมีการประชุมเมื่อ16กันยาปี63บอกว่าได้แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาคนครหลวงให้กําหนดหลักเกณฑ์ผ่อนผัน ให้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในที่ราชการเอกชนป่าสงวนสามารถจัดเข้าเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทถาวรได้คือเหมือนคนทั่วไปแล้วจ่ายค่าไฟถูกกว่าแต่ปัญหามันไม่สุดท่านประธานครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปกําหนดหลักเกณฑ์ว่าคนที่จะไปขอใช้ไฟฟ้าในที่ประเภทเหล่านี้เนี่ยต้องมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เช่นคนอยู่ในพื้นที่ป่าต้องไปขอหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ คนที่อยู่ในที่รถไฟต้องขอหนังสือรับรองจากการรถไฟในข้อเท็จจริงไม่มีทางทําได้ครับเพราะรถไฟก็บอกว่าต้องเช่าที่ก่อนแล้วก็ยังไม่มีนโยบายบาให้เช่าป่าไม้ก็บอกว่ายังเป็นป่าไม้ก็ยังไม่ให้เพราะฉะนั้นที่กรรมการกํากับกิจการพลังงานทําหนังสือไปถึงการไฟฟ้าภูมิภาคกับนครหลวงรวมถึงการประปาทั้งภูมิภาคนคร,รหลวงด้วยยังไม่สามารถจะเป็นความจริงได้การไฟฟ้าบางที่ ยกตัวอย่างเช่นการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอวยอดจังหวัดตรังไม่ยอมรับคําขอใช้ไฟฟ้าของคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ด้วยซ้าไปนี่คือความเหลื่อมล้ําที่ไปซ้ําเติมกดทับความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก็ดีของกลุ่มคนที่เป็นปัญหาเหล่านี้ด้วยในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมจึงสนับสนุนรายงานของกรรมธิการชุดนี้นะครับที่สุดของข้อเสนอกรรมธิการชุดนี้คือการไปออกเป็นกฎหมายซึ่งผมเข้าใจว่า คงรอมติคอรอมซึ่งรอมาสิบปีแล้วเนี่ยให้เป็นรูปประธรรมไม่ได้เลยอยากจะผลักดันกฎหมายเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นท้าทายครับสําหรับความคิดของรัฐสมัยใหม่ซึ่งต้องยอมรับความมีอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เพราะ นี่คือสิทธิชุมชนที่เขามีอยู่ทั้งโดยธรรมชาติและถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญผมจึงขออภิปรายเพื่อสนับสนุนรายงานกรรมการชุดนี้และอยากจะให้ส่งไปยังคณะับตรีและปฏิบัติเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบต่อไป